สนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยสวัสดีครับนี่คือรายการ TNN Startup เจอกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี 14:30 น.ที่นี่ TNN ช่อง16กับผมเล็กมนชัยวงกิติไกรวันครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปดูผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากเชียงใหม่ที่พัฒนาตัวเองไปเป็นสตาร์ทอัพที่ดึงข้อมูล Big Data ของภาคอสังหาริมทรัพย์มาใช้ประโยชน์และน่าจับตามองมากนั่นก็คือบาเนียครับการจะซื้อบ้านสักหลังมันมีปัจจัยอะไรมากกว่าที่เราคิดรวมไปถึงผู้ที่พัฒนาที่ดินต่างๆด้วยมีความท้าทายที่ต้องคิดให้ครบมุมจะเป็นยังไงผมไปนั่งคุยกับผู้บริหารบาเนียครับสมัยนี้ถ้าโลกธุรกิจจะตัดสินใจลงทุนหรือพัฒนาสินค้าอะไรขึ้นมาต้องใช้ข้อมูลอัจฉริยะจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Data กันทั้งนั้นครับเพื่อให้เกิดความแม่นยำเกิดยอดขายจริงและลดความเสี่ยงของธุรกิจให้มากที่สุดยิ่งถ้าเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลมีต้นทุนทางการเงินที่ไปกู้ยืมจากธนาคารในระดับที่สูงด้วยแล้วก็ต้องคิดให้รอบคอบมากกว่าเกมการแข่งขันรูปแบบเดิมในอดีตบาเนียสตาร์ทอัพด้านอสังหาริมทรัพย์หรือ PropTech เริ่มต้นจากการเป็นผู้พัฒนาโครงการในจังหวัดเชียงใหม่ที่เห็นศักยภาพของการบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ดีจนตอนนี้เป็นสตาร์ทอัพซีรีส์ B ที่น่าจับตาและเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญไปอีกหลายอุตสาหกรรมครับบาเนียเป็นบริษัทเทคโนโลยีค่ะที่พัฒนาเกี่ยวกับ Big Data ของตัวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะเรามองเพนพอยต์หลักก่อนว่าทำไมเราถึงเริ่มทำตัวนี้ทำมา4ปีแล้วนะคะใช่ค่ะก็คือว่าเรามองเห็นเป็นพอยต์เรื่องนึงในอุตสาหกรรมก็คือว่าผู้บริโภคคนไทยเนี่ยไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการซื้อบ้านถ้าคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการซื้อบ้านเนี่ยถ้าตัดสินใจผิดพลาดอ่ะก็เหมือนคุณเล็กคงทราบว่าโอ้โหบ้านเนี่ยผ่อนกันที30ปีเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตซึ่งเราก็เลยทำให้เรามองเห็นเรื่องนึงว่าเอ๊ะเราเป็นไปได้ไหมที่มันจะมีแหล่งข้อมูลที่มีข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุดมองแบบทั่วประเทศเลยกับอันที่2มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ดีซึ่งเราก็เลยมองว่าตัวนี้เป็นเพนพอยต์ตัวหนึ่งที่เราอยากทำกับอันที่สองเราก็มามองฝั่งในผู้ประกอบการแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากนะคะมีคนที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะตั้งแต่การซื้อที่ดินไปจนถึงเรื่องการตกแต่งก็ต้องบอกว่าซัพพลายเชนของธุรกิจนี้ใหญ่มากแต่ก็มีข้อหนึ่งที่เรามองเห็นอยู่ก็คือว่ามันไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วย Data หรือว่าเทคโนโลยีเลยเนื่องจากว่าสมัยก่อนผู้ประกอบการบ้านเราค่อนข้างเก่งมากแต่ในอีก 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าตัวดิจิตอลเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันคงไม่สามารถอยู่เหมือนเดิมได้ตอนนั้นเลยตัดสินใจว่าเอ๊ะเราน่าจะตั้งองค์กรสักองค์กรหนึ่งที่ทำในเรื่องของตัว Data กับ Tech เกี่ยวกับข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยก็เลยคิดตัวนี้ขึ้นมาค่ะข้อมูลแรกคือตัว Property Insightก็คือเรารวบรวมข้อมูลทั้งหมดของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยเป้าหมายเนี่ยคือ77จังหวัดจริงๆจะถึงตั้งแต่ปีนี้นะคะแต่ว่าเจอโชคดีเจอโควิดซะก่อนก็เลยตอนนี้ยังเก็บอยู่แค่26จังหวัดแต่ว่าในแง่ของการเก็บ Data ของเราเนี่ยเราจะเก็บเป็นรายโครงการเลยแล้วก็ย้อนหลัง 5-20 ปีในบางโลเคชั่นเก็บเนี่ยรายละเอียดของโครงการตัวจำนวนยูนิตที่เปิดขายรูปแบบของตัวบ้านจำนวนยูนิตที่เหลือขายอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองก็คือว่าอย่างแรกเราต้องมีฝั่งในเรื่องของซัพพลายไซด์ครบก่อนว่ามีโครงการเกิดที่ไหนซึ่งปัจจุบันเรามีอยู่ประมาณ 17,000 กว่าโครงการนะคะใน26จังหวัดแล้วก็เราเก็บเป็นรายยูนิตด้วยมันก็เป็นดรีมอันนึงของตัวสตาร์ทอัพนะคะก็คือว่าเอ๊ะประเทศไทยควรมีข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้ครบถ้วนปัจจุบันเรามีที่อยู่อาศัยอยู่ประมาณ22ล้านหลังคาเรือนวันนี้เราก็เดินมาได้อยู่ที่ประมาณ3ล้านกว่าเกือบ4ล้านหลังคาเรือนละซึ่งก็มันจะทำให้เรามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคเนี่ยปัญหาของเขาคือถ้ามันมีแหล่งข้อมูลที่ครบถ้วนเขาได้เห็นสินค้าครบแล้วได้ดูเงื่อนไขต่างๆครบแล้วเนี่ยการตัดสินใจเขาจะพลาดน้อยนะคะอันที่สองคือสิ่งที่เราทำก็คือเรื่องของตัว People Insight เราพัฒนาแพลตฟอร์มไปเนี่ยคอมขึ้นมาแต่หน้าบ้านอ่ะอาจจะเหมือน Marketplace ทั่วไปแต่จริงๆหลังบ้านเนี่ยมันจะเป็นการเก็บ Behavior ของตัวผู้บริโภคว่าคนเนี่ยเข้ามาเขาสนใจเรื่องอะไรบ้างสนใจสินค้าแบบไหนระดับราคาเท่าไหร่
นะคะในโลเคชันไหนมันก็จะทำให้เราเห็นข้อมูลอีกชุดนึงว่าผู้บริโภคกำลังต้องการสินค้าอะไรซึ่งปกติตัวนี้ถือว่าเป็นแบ็คบ็อกซ์ของอุตสาหกรรมเพราะว่าส่วนใหญ่เราคาดการจากอดีตไปอนาคตแต่ตัวข้อมูลชุดนี้มันจะทำให้เราเห็นตัวความต้องการในปัจจุบันซึ่งตัวนี้ค่ะเราก็สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่าง developer ค่ะเขาก็จะรู้เลยว่าถ้าเขาจะขึ้นโครงการเขาควรขึ้นในทำเลไหนรูปแบบสินค้าเป็นยังไงระดับราคาเท่าไหร่ซึ่งโอกาสที่จะทำให้เกิดความผิดพลาดในธุรกิจก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มันต่อเนื่องไปคือสถาบันการเงินสถาบันการเงินเนี่ยพอร์ตใหญ่ของแบงค์คือสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถเห็นความต้องการของผู้บริโภคว่ากำลังสนใจโครงการที่ไหนระดับราคาเท่าไหร่เขาก็สามารถที่จะนำเสนอสินเชื่อได้ตรงกับความต้องการอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลชุดที่สองที่เราเก็บข้อมูลชุดที่สามเราเรียกมันว่า proximity insight ก็คือข้อมูลของตัวสภาพแวดล้อมของตัวแต่ละโลเคชันอสังหาริมทรัพย์เราไม่ได้พูดถึงแปลงที่ดินแปลงนั้นแปลงเดียวนะคะแต่แปลงที่ดินแปลงนั้นจะมีมูลค่าเมื่อมันมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกครบถ้วนคมนาคมสาธารณูปโภคโรงเรียนโรงพยาบาลโรงแรมร้านอาหารพวกนี้ค่ะก็จะมีความจำเป็นในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกของผู้บริโภคแล้วก็ประกอบการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการพัฒนาแล้วก็เราก็ใช้เทคโนโลยีในเรื่องของตัว living score เข้ามาเพื่อที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ว่าถ้าคุณอยากอยู่สุขุมวิทมันเหมาะกับการเดินทางนะมันเหมาะกับการใช้ชีวิตในการทานอาหารนะมันเหมาะกับชีวิตกลางคืนนะกลางวันนะอะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะออกมาเป็นชุดข้อมูลที่จะมาทำให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ดีขึ้นด้วยข้อมูลที่มีหลากหลายแต่ครบมุมที่ภาคธุรกิจต้องการตอนนี้บาเนียก็เลยมีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์สนใจใช้บริการอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่รายใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้เล่นรายสำคัญในตลาดต่างจังหวัดอีกด้วยครับพอดีที่ได้ร่วมงานกับบาเนียใช่ไหมครับก็ดูวิวก่อนดูคลิกเรทแล้วก็ที่น่าสนใจคือคุณสามารถเซกเมนต์เลยว่าผู้ชายผู้หญิงเอจกรุ๊ปขนาดเนี้ยคลิกเรทเท่าไหร่แล้วก็ได้ที่ร่วมงานมาก็รู้เลยว่าคลิกเรทของกลุ่มแบบผู้หญิง 25-30 จะมากกว่าทุกกลุ่มประมาณโดยเฉพาะผู้ชายอ่ะ2เท่าเลยใช่งั้นคุณก็สามารถแบบนี่คือ optimization ของ ads ละคุณก็สามารถย้ายบัดเจ็ตแทนที่จะเป็นแบบก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ให้ทุกคนเห็นเท่ากันคุณก็อาจจะ optimize เป็นผู้หญิงก็ได้ในกลุ่มนี้เพื่อได้ผลลัพธ์ได้มากขึ้นนำมาใช้อย่างไรบ้างก็คือมันจะมีศัพท์นึงเรียกว่า correlation นะครับถ้าคนเป็น age group ประมาณนี้น่าจะมีเปอร์เซ็นต์ click rate มากกว่า age อื่นกี่เปอร์เซ็นต์นี่ก็มี correlation คือคุณจะเห็นทุกอย่างบนความจริงครับมันไม่ใช่อะไรขาวดำแต่คุณจะเห็นเทาเข้มหรือเทาอ่อนแล้วคุณก็จะ allocate budget ให้ถูกเห็นประโยชน์จากการจัดการ big data แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่ากว่าจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้งานขนาดนี้บ้านเนี่ยเองต้องเผชิญกับความท้าทายยังไงบ้างและวางแผนที่จะขยายธุรกิจออกไปอย่างไรนับจากนี้ความท้าทายของการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Data ของอสังหาริมทรัพย์ที่กระจัดกระจายและทำมา4ปีแล้วเนี่ยครับความยากมันคืออะไรความยากอย่างแรกก็คือแหล่งที่มาของข้อมูลมันก็ต้องเรียกว่าอะไรคะต้องบ้านิดนึงที่จะทำก็คือของเราเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเราใช้ข้อมูลหลายซอร์สมากประมาณ 7-8 ซอร์สทั้งตัวการลงพื้นที่เซอร์เวย์เองใช้คนประมาณ 4-500 คนในการเก็บข้อมูลเพื่อให้เร็วที่สุดใช้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนซึ่งต้องบอกว่าแต่ละที่เนี่ยการจัดเก็บมันอยู่ในสตรัคเจอร์ที่แตกต่างกันเราต้องนำข้อมูลทุกชุดเนี่ยเข้ามาจัดการโดยผ่านเทคโนโลยีตัวหนึ่งของเราที่เรียกว่า Data Management Platform เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่นะคะหลังจากข้อมูลถูก acquire เข้ามาแล้วใน 3-4 ซอร์สตรงนั้นเข้ามานะคะเราจะต้องมาจับในเรื่องของตัว data lake นะคะทำ data warehouse ในการที่จะทำยังไงให้ชุดข้อมูล structure ของข้อมูลมีความสมบูรณ์แล้วก็เข้าใจในเรื่องของตัว use case ในการที่จะนำมาใช้เพื่อให้ออกมาเป็นตัว data visualization ให้ได้ก็จริงๆตัวนี้ใช้เทคโนโลยีหลายตัวค่ะก็ในเรื่องของตัว data management platform ตัว machine learning ตัว AI พวกนี้ใช้หมดค่ะแล้วก็เราพัฒนาเองทั้งหมดค่ะ
ฟังดูเป็นอีกคนละด้านหนึ่งกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยก็คือเติบโตมาจากผู้บริหารใช้ gut feelingแล้วก็คนที่อยู่ในธุรกิจนี้มานานหลายสิบปีแต่การจะไปดึงคนใหม่ๆที่เรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีของ Data เนี่ยครับไปหาคนมายังไงจัดการบริหารคนยังไงโดยเฉพาะมันคงมีความแตกต่างระหว่างคน2กลุ่มแน่นอนก็จริงๆเราเห็นข้ออ่อนเรื่องนึงของสตาร์ทอัพในประเทศไทยมักจะให้สายเทคโนโลยีใช่มั้ยคะแต่เรามองว่าจริงๆตัวเนี้ยจริงๆสตาร์ทอัพคือบิสซิเนสเพราะฉะนั้นน่ะการที่จะทำบิสซิเนสให้ได้หรือองค์กรให้ยั่งยืนเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบที่ครบเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เรามองแต่แรกเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยเราเข้าใจในเรื่องบิสซิเนสอสังหามาอย่างดีตัวที่2สิ่งที่เราขาดคือคนที่เข้าใจในเรื่องของตัวเทคโนโลยีกับการจัดการกับ data ขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นอย่างแรกอะค่ะเราก็หาคนที่ใช่ก่อนแล้วก็วางเป้าตัวเองให้ชัดเจนเลยว่าเราเป็นบริษัท data และบริษัทเทคโนโลยีเราโฟกัสในเป้าหมายของเราแล้วก็เป้าหมายหลักของเราคือทำให้ตัว data กับตัวเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทำให้ทุกอุตสาหกรรมดีขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ทำให้กับอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักนะคะเราทำงานให้กับตัวสถาบันการเงินนะคะทำให้กับตัวอินชูรันซ์ในเกี่ยวกับข้องกับข้อมูลของประกันภัยทำให้กับตัวรีเทลแล้วก็ตอนนี้กำลังทำงานร่วมกับเทลโก้บางรายอยู่ค่ะก็ปัจจุบันเราซัพพอร์ตอยู่ประมาณ5อุตสาหกรรมทำมา4ปีแล้วมาถึงทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนในเฉพาะอสังหาริมทรัพย์และไปสถาบันการเงินค้าปลีกโทรคมนาคมวันข้างหน้าจะไปเชื่อมโยงถึงไหนอีกแล้วก็มีความฝันยังไงว่าบันเนี่ยมันควรจะไปถึงจุดไหนความฝันที่ตั้งใจไว้นะคะอยากให้องค์กรมันยั่งยืนอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราวางไว้แล้วก็เราอยากให้ประเทศไทยอ่ะถูกขับเคลื่อนด้วยตัว data ที่ดีแล้วก็เทคโนโลยีที่ดีซึ่งถามว่ามันยากไหมก็ยากเพียงแต่เราก็ยังตั้งใจว่าเราเพราะว่าอย่างบันเนี่ยเองก็ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากตัวinvestor ค่อนข้างเยอะนะคะเรา Red Fund อยู่ในซีรีส์ B แล้วซึ่งก็น้อยมากในประเทศไทยแล้วก็คอร์ปอเรทที่เข้ามาซัพพอร์ตเราก็จะมีตั้งแต่ตัวธนาคารกรุงศรีปตท. SCG นะคะแล้วก็ตัว TQM ซึ่งเป็นบริษัทอินชูแรนซ์ใหญ่นะคะแล้วก็เราก็กำลังคุยอยู่กับกองทุนขนาดใหญ่อยู่อันนี้ก็เรามองว่าอย่างแรกแน่นอนเราเห็นแล้วว่าทุกคอร์ปอเรทก็เห็นความสำคัญของเรื่องนี้แล้วก็ถ้าบันเนียทำได้ดีที่สุดก็คือทำองค์กรให้ยั่งยืนและถูกขับเคลื่อนด้วย Data และ Tech จริงๆในอนาคตก็อยากจะเป็นบริษัท Tech ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฟังมุมมองของคุณอัญชนาแห่งบันเนียไปแล้วเดี๋ยวเราพักก่อนสักครู่เดียวครับช่วงหน้าเราจะไปคุยกับ CVC อย่างกรุงศรีฟินโนเวทกันหน่อยครับว่าเห็นศักยภาพอะไรใน PropTech รายนี้และมีวิธีเลือกลงทุนในสตาร์ทอัพอย่างไรให้ตรงกับความต้องการขององค์กรช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่ออยู่ด้วยกันก่อนนะครับสนับสนุนโดย True Business สนับสนุนการทำงานที่บ้านให้ธุรกิจพร้อมทุกสถานการณ์กลับมาเบรกนี้หลังจากเราพูดคุยกับสตาร์ทอัพอย่างบันเนียไปแล้วเราจะคุยกับ CVC หรือว่า Corporate Venture Capital ดูกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้เขามองสตาร์ทอัพอย่างไรรวมไปถึงวิธีดูว่าสตาร์ทอัพรายไหนน่าลงทุนไม่น่าลงทุนเป็นอย่างไรคุยกับผู้บริหารของกรุงศรีฟินโนเวทไปฟังกันครับพูดถึงวงการสตาร์ทอัพเราก็ต้องรู้จักคำว่า CVC หรือ Corporate Venture Capital ซึ่งเป็นองค์กรหรือหน่วยงานด้านการลงทุนในสตาร์ทอัพของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่ตอนนี้ต่างให้ความสำคัญกับโลกเทคโนโลยีและให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ TNN Startup เพิ่งจะคุยกับบาเนียสตาร์ทอัพ PropTech เมื่อช่วงที่ผ่านมาเดี๋ยวช่วงนี้จะขอคุยกับ CVC ที่เขาเชื่อในความคิดและโอกาสธุรกิจของบาเนียจึงเลือกตัดสินใจลงทุนกับผู้บริหารของกรุงศรีฟินโนเวทครับขึ้นชื่อว่าเป็น CVC ถูกไหมครับคงไม่ใช่แค่เอาเงินไปลงทุนอย่างเดียวแล้วทางกรุงศรีฟินโนเวทกับทางสตาร์ทอัพเนี่ยทำงานร่วมกันยังไงช่วยกันพัฒนายังไงหน้าที่หลักๆของเราคือ CVC อย่างที่คุณมนชัยบอกใช่ไหมฮะเพราะนั้นนอกจากเราลงทุนแล้วเราต้องหาเขาเรียกว่าโปรเจกต์
นะครับมาพัฒนาด้วยกันเพื่อให้เกิดนวัตกรรมขององค์กรเกิดขึ้นนะครับบันเนียล่าสุดนะครับมีการทำกับทีมประเมินของธนาคารนะครับปกติแล้วของกรุงศรีเนี่ยเรามีการส่งประเมินเวลาขอสินเชื่อบ้านใหม่หรือสินเชื่อบ้านเดิมต้องประเมินทบทวนทุกๆ3ปีแล้วก็ต้องกลับไปประเมินใหม่นะครับวงการประเมินของประเทศไทยวันนี้เป็นวงการที่ใช้ระบบอัตโนมือเราเรียกคือทุกอย่างไม่มี ERP ไม่มีระบบเลยดีกว่า Excel Word File อยากจะเอารูปบ้านมาเปรียบเทียบอยากจะไปดูก็ต้องขับรถยนต์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปสำรวจนะครับบังเอิญว่าพอดีธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยออกกฎนะครับให้สามารถนักประเมินเนี่ยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรืออัจฉริยะหรือข้อมูลที่เป็นอัตโนมัติของคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้แทนคนได้แสดงว่าสิ่งที่ CVC คาดหวังกับสตาร์ทอัพเนี่ยคงไม่ใช่แค่เอาเงินไปลงทุนในธุรกิจที่เติบโตดีแล้วได้ผลตอบแทนจากธุรกิจที่โตมันต้องทำให้ธุรกิจของบริษัทแม่เนี่ยดีขึ้นไปด้วยนั่นคือหัวใจหลักของ CVC นะครับเราไม่ได้ลงเงินเพื่อที่จะหวังกำไรจากสตาร์ทอัพเหล่านั้นเพื่อที่เติบโตไปในซีรีส์ถัดไปหรือเป็นยูนิคอร์นหรือเข้าไปลิสเต็ดในตลาดอย่างเดียวนะครับอันนั้นเป็นส่วนประกอบหนึ่งเพราะว่าการที่เขาเจริญเติบโตนั่นหมายถึงว่าเขาก็สามารถที่จะขยายกิจการได้เขาสามารถจะซัพพอร์ตเราได้มากขึ้นแต่แน่นอนรายได้ส่วนหนึ่งที่เขาจะได้ก็ต้องมาจากองค์กรเราที่จัดจ้างเขานะไม่ได้มาทำให้ฟรีนะก็ต้องจัดจ้างแต่เราก็จะได้เปรียบในเรื่องของการว่าเราเป็นธนาคารแรกที่เขาจะสามารถทำกับเราเป็นแห่งแรกให้ก่อนเมื่อเขาเจอเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับถ้าธนาคารเราโอเคเราก็จะทำงานก่อนแต่ถ้าธนาคารเราบอกว่าอันนี้เรายังไม่พร้อมเรายังไม่มีหน่วยงานรับรองเรื่องนี้เราก็จะบอกว่านั้นองค์กรเหล่านี้สตาร์ทอัพเหล่านี้สามารถไปเสนอที่อื่นๆได้ต้องไม่ลืมนะครับว่าสตาร์ทอัพก็คือธุรกิจประเภทหนึ่งไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อสนุกหรือไม่หวังผลกำไรทุกการลงทุนจึงต้องสมเหตุสมผลทั้งการเติบโตขององค์กรรวมทั้งประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับ CVC ที่มาลงทุนด้วยสำหรับบาเนียเป็นบริษัทด้านข้อมูลที่จับต้องไม่ได้แล้วทำไมกันนะกรุงศรีฟินโนเวทจึงก้าวข้ามเรื่องนี้จับมือไปด้วยกันแล้ววันข้างหน้าเราจะได้เห็นอะไรจาก CVC นี้อีกที่ผมสงสัยคืออย่างเวลาไปลงทุนโดยทั่วไปเนี่ยคนก็จะไปดูว่ากิจการทำอะไรมีสินทรัพย์อะไรยังไงแต่ว่าอย่างลักษณะธุรกิจแบบนี้เขาบอกเขามีข้อมูลมันก็จับต้องไม่ได้มันคือของที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยฮะแล้วเรามั่นใจได้ยังไงเราถึงเข้าไปลงทุนมีวิธีดูยังไงเวลาไปลงทุนในลักษณะธุรกิจประเภทนี้หลายสตาร์ทอัพทำเรื่องข้อมูลแต่จริงๆสตาร์ทอัพทำข้อมูลเนี่ยมาถึงที่ประเทศไทยวันนี้ยังทำเงินนะครับในศัพท์ที่เรียกว่า data monetization เนี่ยยากมากนะครับอย่างบันเนียเนี่ยเราก็เข้าไปดูนะครับโชคดีว่าบันเนียเนี่ยได้มาอยู่ในโปรแกรมที่ชื่อว่ากรุงศรีไรส์นะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับเขาอยู่ในแบท2แล้วก็เป็นทีมมาจากเชียงใหม่นะครับเขาเริ่มไพลอตนะครับในสับสตาร์ทอัพเรียกว่าทํา MVP Minimum Viable Product เริ่มครั้งแรกที่เชียงใหม่ก่อนนะครับถือว่าเป็นสตาร์ทอัพช้างเผือกมาจากเชียงใหม่นะครับแล้วก็ทําข้อมูลที่เรามาเทสแล้วถือว่าใช้ได้นะครับหลังจากที่เขาทำที่เชียงใหม่ได้เขาก็เริ่มมาทำที่กรุงเทพนะครับแน่นอนเขามีแค่เรื่องของข้อมูลนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราเข้ามานั่งคุยกับทางบันเนียว่าเอาข้อมูลเหล่านี้ไปทำอะไรให้มันมอนิไทซ์ทำเงินได้นะครับเราก็รู้ว่าในทีมบันเนียก็มีทีมทำ AI อยู่นะครับเพื่อที่จะเอามาต่อยอดตรงนี้ได้เพราะนั้นถ้าบอกคุณมนชัยก็คือว่าข้อมูลนะครับมีข้อมูลอย่างเดียวขายยากแต่ถ้าข้อมูลเหล่านั้นมาทำอะไรกับข้อมูลนะครับเช่นเอา AI มาเพื่อแปลงข้อมูลเหล่านั้นทำให้มันอัจฉริยะมากขึ้นทำให้ data เหล่านั้นเอาไปใช้ประโยชน์มากขึ้น okay. ก็สามารถที่จะเอาสร้างราคาหรือสร้าง value ของ startup นั้นได้ครับในฐานะ VC มีดูฟอร์มยังไงไหมฮะว่าอันนี้น่าจะเป็นช้างเผือกเหมือนที่บ้านเนี่ยเป็นก็เราดูหลักๆก่อนนะฮะเราดูที่ co-founder ของบริษัทผู้ก่อตั้งนะครับ นี่คือเรื่องสำคัญเลยนะครับถ้าผู้ก่อตั้งนะครับมีความ passionate คือความพยายามอินกับธุรกิจนั้นมากๆนะครับอันนี้เรื่องข้อที่1นะครับข้อที่2ประสบการณ์นะครับอย่างบันเนี่ยเองเนี่ยเธอมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มามากกว่า 10-20 ปีแล้วนะครับขณะที่ co-founder อีกท่านนึงคุณตั้มเนี่ยเป็นทางด้าน CTO นะครับเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะฮะมีความสามารถในเรื่องของการทำ data นะครับจากบริษัทองค์กร MNC ระดับโลกนะครับมาแล้วเราก็กลับมาดูในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะครับว่าเทคโนโลยีนั้นสามารถที่จะเขาเรียกว่ามาต่อยอดให้ได้ไหมกับองค์กรทั้งหลายวันนี้แน่นอนครับมาถึง นาทีนี้เนี่ยองค์กรเนี่ยอยากได้มีข้อมูลเยอะแต่เขาไม่รู้ว่าข้อมูลนั้นจะเอาไปทำอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพให้ทำคอมเมอร์เชียลขายได้หรือทำให้โปรดักต์เขาด้านขายได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
บานเนียก็เลยทำโซลูชันขึ้นมานะครับที่เขามีข้อมูลอยู่แล้ว มี AI อยู่แล้วมีข้อมูลขององค์กรอยู่แล้ว เอามารวมกันแล้วก็ทำ product ใหม่ขึ้นมาด้วยกันได้แผนของกรุงศรีฟินโนเวทจากนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรแผนของฟินโนเวทชัดเจนนะครับตอนนี้เรากำลังจะขอเพิ่มทุนนะครับในตอนต้นปีนะครับทุนแรกที่เราลงทุนไปแล้ว 1,500 ล้านบาทนะครับกำลังจะหมดแล้วนะครับก็ลงทุนไปแล้ว10ตัวนะครับเราคาดว่าเราน่าจะหมดก้อนนี้เราน่าจะลงไปแล้ว12ตัวนะครับกำลังจะเข้ามาอีก2ตัวที่ผ่านมาก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับคราวนี้ถัดไปก็จะขออีกทุนประมาณพอๆกันอีก 1,500 ล้านนะครับรวมกันแล้วเป็น 3,000 ล้านเพื่อที่จะลงทุนในกิจการที่จะสามารถมาส่งเสริมให้กรุงศรีเป็นดิจิตอลแบงกิ้งได้ในอนาคตนะครับตอนนี้เราก็แน่นอนถ้าเราโฟกัสเราโฟกัสที่สตาร์ทอัพไทยเป็นหลักถ้าเทคโนโลยีนี้สามารถตอบได้ว่าคนไทยทำเราจะขอลงทุนสตาร์ทอัพที่เป็นคนไทยก่อนแต่ถ้าสตาร์ทอัพเหล่านี้คนไทยยังไม่ทำเราก็ต้องออกไปมองสู่ข้างนอกแต่สตาร์ทอัพเหล่านี้ต้องมาทำงานที่ประเทศไทยต้องมาช่วยธนาคารกรุงศรีหรือธนาคารที่เป็นกรุงศรีในเครือของธนาคารกรุงศรีไม่เฉพาะประเทศไทยวันนี้เรามีกรุงศรีที่ลาวเรามีกรุงศรีที่กัมพูชาเรามีกรุงศรีที่ฟิลิปปินส์นะครับถ้าสตาร์ทอัพเหล่านี้สามารถมาช่วยในธนาคารต่างประเทศของเราได้ก็จะซัพพอร์ตไปด้วยแล้วก็จะเริ่มลงทุนเหล่านี้ไปด้วยครับแหมฟังคุณแซมคุยเพลินเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับคุณผู้ชมใครที่ชอบฟังมุมมองแบบเก๋าเกมของ VC เก่งๆแบรนด์ดังทั้งหลายจากนี้รายการของเราจะไปพูดคุยกับทั้ง VC CVC และบรรดาอินเวสเตอร์ที่เห็นคุณค่าและยังเชื่อในสตาร์ทอัพเพื่อเอามุมมองดีๆที่เป็นประโยชน์มาฝากคุณผู้ชมต่อไปครับคุณแซมผู้บริหารจากกรุงศรีฟินโนเวทพูดน่าสนใจทีเดียวนะครับสตาร์ทอัพก็คือธุรกิจประเภทหนึ่งครับต้องมีโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจมีโอกาสที่จะเติบโตและทำรายได้ที่ดี CVC ถึงจะไปลงทุนด้วยครับนี่คือ TNN Startup ในสัปดาห์นี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไปด้วยเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะเป็นอะไรต้องไปติดตามนะครับแล้วพบกันได้ใหม่วันพฤหัสบดีหน้า 14:30 น.ที่นี่ TNN ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์สวัสดีครับช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แบบนี้การประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom กลายเป็นการสื่อสารยอดนิยมอีกครั้งแต่ทางบริษัท Portal Hologram Company ผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารของสหรัฐอเมริกาได้คิดค้นตู้ฉายภาพเสมือนจริงหรือโฮโลแกรมซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถพูดคุยสื่อสารกันได้กับอีกฝ่ายเทียบเท่ากับขนาดตัวจริงถึงภายในบ้านอุปกรณ์ชนิดนี้ลักษณะคล้ายกับตู้โทรศัพท์สาธารณะสูง 2.1 เมตรกว้าง 1.5 เมตรและลึก 0.6 เมตรผู้ใช้งานเพียงแค่มีกล้องกับฉากหลังสีขาวและต่อเข้ากับปลั๊กไฟตามบ้านเรือนทั่วไปก็สามารถฉายภาพโฮโลแกรมแบบล้ำๆได้ไม่ต่างจากภาพยนตร์ไซไฟเดวิดนุสบอมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Portal Hologram กล่าวว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่เพียงแค่ใช้สื่อสารเท่านั้นแต่ยังสามารถติดตั้งเทคโนโลยี AIที่จะทำให้ผู้ใช้ตอบโต้กับภาพฉายของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์หรือญาติพี่น้องผู้ล่วงลับได้อีกด้วยนุสบอมกล่าวว่าโฮโลแกรมสามารถเชื่อมโยงสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ห่างไกลกันให้ใกล้ชิดกันเสมือนมีตัวจริงมาอยู่ตรงหน้าโดยเฉพาะทหารที่อยู่ต่างแดนนานๆหรือครอบครัวที่ไม่ได้เจอหน้ากันมานานเพราะไวรัสโคโรนาสำหรับตู้โฮโลแกรมชนิดนี้ราคาเริ่มต้นที่ตู้ละ $60,000หรือ 1.8 ล้านบาทแต่ทางบริษัทตั้งเป้าว่าในอนาคตจะสามารถพัฒนาตู้ขนาดเล็กที่สามารถตั้งบนโต๊ะทำงานได้ซึ่งจะมีราคาที่ถูกกว่าภายในปีหน้าสนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทย